คืบหน้าแทนธนัชชาต้นสังกัดรู้ข่าวแล้วรอคุยข้อเท็จจริงก่อนคืบหน้าแทนธนัชชาหลังกลายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงตลอดทั้งวันเมื่อมีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวอินซายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107อุ๊ยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟต่อมาในแอปพลิเคชัน TikTok ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าว่าสาวสวยเพียบพร้อมคือแทนธนัชชาดาราสาวสวยช่องวันฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานได้เข้าสาวแทนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและทัวร์ลงทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงมาถึงแทนธนัชชานั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวันทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอพูดคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คำตอบได้ซึ่งแทนธนัชชาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องวันแต่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่เอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนสรุปการไปเองและใจเย็นใจเย็นก่อนจะโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะจ๊ะเนื่องจากยังไม่มีฝั่งใดที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวออกมาให้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่มีคำตอบแน่ชัดข่าวสดบันเทิงออนไลน์จะรีบนำมารายงานจ้าทวีตเตรียมเปิดคลิปคุยหนุ่มสิงคโปร์ปมดาราสาวไต้หวันจ่ายเงิน 2.7 หมื่นทวีตเตรียมเปิดคลิปคุยหนุ่มสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาราสาวไต้หวันที่เป็นคนจ่ายเงิน 2.7 หมื่นบาทให้ตำรวจบี้ผู้บัญชาการน.เอาวงจรปิดที่หมวกตำรวจมาเปิดวันที่30มกราคม66หลังเกิดเรื่องฉาววงการสีกากีที่ดาราสาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาทขณะเดียวกันผู้บัญชาการน.แถลงว่ากล้องวงจรปิดที่หมวกของตำรวจถูกลบจริงนอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสน.ห้วยขวางช่วยราชการเส้นเหตุดังกล่าวอ่านข่าวด่วนผู้บัญชาการตำรวจให้ผู้บัญชาการน.สั่งเด้งผู้กำกับการห้วยขวางช่วยราชการเส้นเนตรรีดเงินดาราไต้หวันล่าสุดในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าขอโทษอันยูชิงสาวไต้หวันที่ตำรวจไทยบางคนทำให้ได้รับความเสียหายในนามประชาชนคนไทยผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไต้หวันจะให้อภัยและยังคงไว้วางใจมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งและผมยืนยันจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏโปรดติดตามคลิปต่อไปสัมภาษณ์ชายสิงคโปร์ที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับดาราสาวไต้หวันและเป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจ 27,000 บาทขณะเดียวกันนายชูวิทย์ยังได้พูดในคลิปบางช่วงว่ากล้องวงจรปิดบนหัวทำไมไม่เอามาเปิด
ผู้บัญชาการน.มีคลิปมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วสาวไต้หวันเอาเรื่องราวของผมไปลงเพราะผมบอกเองว่าตำรวจยอมรับเขาเป็นคนพูดถูกผมไม่คิดมาก่อนว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่มีที่ไหนในโลกที่ตั้งด่านคนนักท่องเที่ยวอยากให้ผู้บัญชาการน.เอาคลิปมาเปิดแล้วขอโทษสาวไต้หวันเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจและภาพลักษณ์ของประเทศ แทนธนัชชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงสาวสวยเพียบพร้อมปมข่าวลือชมพู่น็อตแทนธนัชชาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนโยงเป็นสาวสวยเพียบพร้อมปมข่าวลือชมพู่น็อตคู่รักดาราผัวเองซ้ายแทนธนัชชาเคลื่อนไหวแล้วกลายเป็นกระแสร้อนของวงการบันเทิงเมื่อมีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107อุ๊ยทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน TikTok ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าด้วยว่าผู้หญิงในข่าวนั้นคือแทนธนัชชาสาวสวยฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานนี้ทำเอางานเข้าสาวแทนไปแล้วในขณะที่ข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทวยมาลงทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแทนธนัชชาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์คลิปขณะกำลังทำเค้กรูปหัวใจ8แคปชั่นคำว่า work KKทั้งนี้สาวแทนได้เข้าฝึกเชฟหลักสูตรการประกอบอาหารโดยจบจากโรงเรียนสอนทำอาหารระดับ World Class อย่างเลอกอดองเบลเอลคอร์ดอนเบลอีกด้วยขอบคุณภาพไอจีแทนขีดล่างธนัชชา